สวัสดีครับเพื่อนๆผมกรีฑสันนะครับวันนี้นะครับก็ไปทํากันต่อนะครับกับคณิตนะครับโอเน็ตนะครับนั่นเองนะครับก็เป็นโอเน็ตมต้นนะครับก็มสามนั่นเองนะครับก็ไปทํากันนะครับข้อต่อไปนะก็คือข้อที่สี่สิบนะครับเรานะครับก็อาจจะอาจจะไม่มองกล้องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็โทษด้วยนะครับโอเคนะครับเรานะครับก็ทํากันนะครับสําหรับข้อนี้นะครับสี่สิบคะแนนข้อสี่สิบนะครับวันนี้นะครับอ่า คะแนนเฉลี่ยของการสอบวิวชาคณิตศาสตร์ที่มีคะแนนเต็ม15นับเต็ม15นบจำไว้นะบของเรียนห้องหนึ่งนับคือ8 12ไม่ต้องไม่ต้องเขียนหรอกนะครับก็น,นับกันเลยนะว่าอยไม่ต้องการก็นับกันนะครับว่ามีกี่คนนคับทั้งหมดนะครับเพราไม่บอกว่ากี่คนไง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับ สิบสองคนครับจาไว้นะสิบสองคนนะคะแนนเฉลี่ยเท่าไหร่แปดจุดห้าใช่ไหมแปดจุดห้าใช่ไหมคะแนนเฉลี่ยนะแปดจุดห้านะจงหาคะแนนจงหาคะแนนของ A คือเท่าไหร่นะครับพูดง่ายๆคือเราจะรู้ได้ไงว่าได้เท่าไหร่นะคะแนนเฉลี่ยนี้สําคัญมากนะคะแนนเฉลี่ยนี้สําคัญมากนะก็คือทุกๆคนเนี่ยถ้าเฉลี่ยออกมาเราจะได้แปดจุดห้าใช่ปะ่ะมีทั้งหมดกี่คนนับไปสิบสองคนแล้วใช่ปะ่ะ ไอคะแนนจานวนเต็มไม่ต้องไม่ต้องมาสนใจมันนะครับที่จริงก็คือมันก็บอกมาแค่ว่าเฮ้ย A เนี่ยไม่น่าจะเป็นสิบห้าไม่น่าจะเป็นเกินสิบห้าหรือว่าต่ํากว่าศูนย์น่นแหละนะนะครับประมาณนั้นแหละครับพรั้เราก็ดูคะแนนรวมทั้งหมดของทุกคนนะทำยังไงนะครับคะแนนรวมนะเท่ากับจํานวนคนนะคูณด้วยนะครับแปดจุดห้าหรือคะแนนเฉลี่ยนั่นเองนะพอคูณมาปุ๊บเราก็จะได้เอ่อสิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกก็เป็นหนึ่งร้อยสองนะเพราะสิบสองจุดห้าได้หกนะครับ ก็เป็น1นึนะครับ1นึ่งร้อทำไงต่อคะแนนรวมท,ทั้งหมดทุกคนนะวันนี้นะครับหนึ่งรอยสองทำไงต่อก็เป็นลบนะครับลบกับอะไรครับลบกับ8ปดถูกไหมลบกับสิบสองลบกับเอลบกับหลบกับแลบกับเอทำไมมีเอคนเนะเนะไม่ใช่เรารลบกับอะไรเก้าเลบสีบวกสามนะครับสิบสองนับห้าทำยังไงต่อนะครับเราก็เอา แล้วก็ลบไอ้พวกที่มันเป็นเลขธรรมดาก่อนนะครับเหลือ a อไว้ <ay> นะครับโอเคนะลบแปดอันนี้บวกกันได้ยี่สิบนะก็เขียนไปยี่สิบง่ายดีนะครับนับง่ายดีอ่สิบสองกับแปดตรงนี้ก็มีเหมือนกันยี 20. 20, ่สิบยี่สิบตรงนี้เก้าหกอะไรนะเก้าหกใช่ไหมไม่ใช่เก้าเว้ยเอหกเว้ยหกเก้าตรงนี้นะ 6, 9, 15, ไปสิบห้านะหกเก้าสิบห้าตรงนี้นะแล้วก็วงไปสิบห้านะครับ หลืออะไรอีก่ะกับห้าตรงนี้นะครับก็ลวมห้าตรงนี้นะครับอ่ะกลายเป็นยี่สิบก็แปลว่าลบเข้าไปทั้งหมดเท่าไหร่ยี่สิบยี่สบยี่สบนะก็กลายเป็นหกสิบนะก็เหลือเท่าไหร่สี่สองครับที่เหลือมีอะไรอีกนะต้องลบอะไรอีก A A เอบวกเอลบสี่เอบวกสามครับอ่ะเราก็มาทำนะครับเป็นสมการอ่าก็ทำมันเป็นรูปสมการดีๆนะครับก็เท่ากับนะครับสี่สองเท่ากับ a บวก a บวก a ลบ4นะครับจำไว้นะครับตรงนี้นะครับบวกนะครับ a อย่างเห็นนะครับบวก3นะครับโอเคนะครับก็เท่ากับลไร 4a ลบ4บวก3นะครับนี่เท่ากับเท่าไหร่ 4a นะไม่่40นะครับ 4a นะ a ผมมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับสมองนิดนึงนะครับอย่าว่ากันนะครับ 4a ลบ1นะครับเท่ากับ42ใช่ไหมทําไงย้ายข้างนะครับ หรือว่าเอามาบวกนั่นเองครับก็คือสี่สิบสามนะครับเท่ากับสี่อนะครับเฮ้ยผมทําอะไรผิดหรือเปล่าวะทำไมมันไม่ได้มันไม่ได้คําตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้น a ทเท่ากับเท่าไหร่สี่สิบสามส่วนสี่นะครับหรือเท่ากับสิบนั่นเองนะครับผมทาผิดหรือเปล่าวะสิบจุดเจ็ดห้านั่นเองนะครับ นับผิดหรือเปล่าเนี่ยนับคนใหม่ดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนับคนถูกนี่หว่าโอเคลิงก์กันตอนนี้ยี่สิบผมลืมอะไรหรือเปล่าครับสิบสองยี่สิบครับอ่าต้องลืมแน่เลยผมดูละสิบสองแปดตรงนี้ยี่สิบนะครับอ่าตรงนี้สิบห้าผมลืมสิบห้า ผมลืมตรงไหนไม่รู้แหละนะครับรู้แต่ว่าลืมสองครับตอนนี้ตรงนี้ยี่สิบยี่สิบยี่สิบใช่ไหมเป็นเจ็ดสิบห้านะครับตรงนี้นะไม่ได้หกสิบนะไปบ้าเอ้ยผิดหมดเลยนะครับทำมุสาทำตั้งไกลนะครับเจ็ดสิบห้าไม่เป็นไรทําใหม่ได้นะครับไม่ซีเรียสนะครับจําไว้ตรงนี้นะครับเจ็ดสิบห้านี้ก็บวกไดไแปดสิบแปดสิบเจ็ดสิบห้าบวกห้าเป็นแปดสิบใช่ไหมก็จําไว้ห้านะครับจากแปดสิบถึงถึงร้อยสองนะครับก็ยี่สิบสองก็เป็นยี่สิบเจ็ดนะครับอ่ะเรา ตรงนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นยี่สิบเจ็ดให้หมดครับอ่าได้ละได้ละยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนะครับ, 27, 27, 27รบตรงนี้นะครับบวกหนึ่งก็กลายเป็นยี่สิบแปดนะครับอ่าได้คําตอบแล้วยี่สิบแปดหารสี่นะครับก็คือเจ็ดนั่นเองนะครับเนี่ยได้คําตอบละในที่สุดโอ้ยหนึ่งก็ทําผิดละทําผิดแล้วครับครั้งหนึ่งนะครับลืมบวกแล้ว มาหาบัวแบบนี้เขียนเองนะมันมั่วนะบัวแบบนี้ง่ายกว่านะคือจากตรงนี้เลยแล้วก็ลิงก์ใส่กันปุ๊บแล้วก็ยี่สิบยี่สิบไอ้พวกที่มันสิบสิบหรือว่าเป็นห้าห้านี่นั่นแหละนะครับเราบวกใส่กันเลยนะครับนี่ก็เป็นทริคอันหนึ่งนะที่ผมใช้บ่อยนะครับเจ็ดนั่นเองนะข้อนี้นะครับโอเคครับข้อต่อไปนะครับเรื่องอความน่าจะเป็นนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมที่จริงผมผมไม่เก่งเลยนะครับที่ผมผมทาไม่ได้เลยนะครับเรื่องนี้แล้วก็คือผมยังสวงเลยนะครับถึงขนาดตอนนี้ก็ยังสงงเลยนะครับก็อาจจะ ส k ิปไปแล้วกันนะครับส k ิปไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะลองทําดูก่อนก็ได้เปลี่ยนสีก่อนลองทําดูก่อนก็ได้ไม่รู้ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะถ้าผิดก็อย่าว่ากันนะพ่อนี้นครับถ้าเป็นผมจะทำไงในกนารท่อลูกเต๋าสองลูกพร้อมกันหนึ่งครั้งจํานวนเหตุการณ์ในข้อใดมากกว่าเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มเดียวกันทั้งสองคู่พร้อมกันหนึ่งครั้งใช่ไหมลูกเตา๋า 1, 2, 3, 4, 5, 6, ใช่ไหมลูกเต๋ามีกี่ยันมีหกด้านเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหม อันนี้ก็เหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหนะครับแล้วก็ลากตารางไปมันมันพร้อมกันไงเพราะว่าแต่ละฝั่งมันก็ได้หมดไงใช่ปะแต่ก็มันก็ได้ 1, 3, 6, 6, หนึ่ง6องมหกหนึทุกอันใช่ปะออนะครับเราก็ลากตารางไปนะครับสาธาตารางอ้เปรียบพร้อมมากนะครับวันนี้นะครับโอเคนะครับจำนวนเหตุการณ์ในข้อใดามากกว่าเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มเดียวกันทั้งสอง ขึ้นแต้มเดียวกันทั้งสองมีอะไรมั่งนะครับเดี่ยดูกันนะครับนับนึงนะครับนี่ลืมขึ้นแต้มเดียวกันทั้งสองนะครับใช้สีใช้สีเขียวแล้วกันขึ้นแต้มเดียวกันทั้งสองนะมีอะไรมั่งนะครับหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกครับรวมกันนะครับก็กลายเป็นเอ่อหกนับส่วนสามสิบหกหรือว่าเท่ากับหนึ่งส่วนหกนั่นเองนะครับนี่คือจําไว้นะหนึ่งส่วนหกครับจําไว้ก่อนนะ อันนี้ผมก็ลบๆๆตรงนี้ไปก่อน,นครับมาดูกันนะเหตุการณ์ไหนมากกว่ามีความน่าจะเป็นมากกว่าผลรวมนะครับมาดูข้อหนึ่งใช้สีม่วงนะครับเหตุการณ์ผลรวมของแต้มบนณนะลูกเต๋าเท่ากับเจ็ดครับเท่ากับเจ็ดมีอะไรบ้างสี่สามห้าสองนะครับแค่นั้นแหละหกหนึ่งครับอู้หกหนึ่งหกหนึ่งสี่สามสี่สามสี่สาม ห้าสองห้าสองโอ้เข้ากันนะวันนี้นะครับไม่ใช่นะครับโอเคนะครับข้อสองนะครับ้อนี้ไม่ใช่กาไว้ก่อนนะครับข้อสองนะครับเอสีให้สีแดงแล้วกันสีแดงนะครับเหตุการณ์ที่ผลต่างของแต้มบนหน้าลูกเต๋าเท่ากับสามมีอะไรบ้างหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่สองห้าสามหกครับหนึ่งสี่สองห้าสามหกนะครับหนึ่งสี สองห้าโอเคสามหกนะครับโอเคครั่งนี้มากหนึ่งสี่สองห้าสามหกนะครับแค่นั้นแหละนะครับเท่ากันนี่ก็ไม่ใช่นะผิดนะครับผิดนะครับต่อไปนะครับเหตุการณ์ของผลคูณของแต้มบนหน้าลูกเต๋าเป็นจำนวนคี่นะครับหน้าเต๋าจะเป็นจำนวนคี่ต้องคิดนิดนึงนะครับว่ามันคืออะไรนะครับ ปกติหน้าลูกตอบจำนวนขี้ก็ต้องมีตัวเลขขี้นในการคูณด้วยเพราะว่าถ้าเป็นเลขคู่มาคูณขี้กับขี้เท่านั้นนะถึงจะได้นะถ้าเป็นคู่อะไรที่มีคู่มาคูณมันจะได้คู่หมดนะเช่น2อคูณหนึ่งได้2 2งสองคูได้สี่สคูสาได้6 2สองคูนสได้8ดแม่คู่หมดเลยนะครับเพราะะนนอะไรที่เป็นคู่มาคูณกับขี้หรือคู่ก็ทั้งจะกลายเป็นคู่นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากได้เป็นขี้นะก็คือขี้ขี้อย่างเดียวนะถึงจะได้นะครับเป็นขี้นะครับคูณออกมานะครับก็มาสี่เหลี่ยมนะครับออกาก็ได้ว่ะหนึ่ง สามสามเป็นเก้าสองห้าห้ายิบห้าสามสามสามห้าสิบห้านะครับสามหนึ่งเป็นสามนะครับสามห้าสิบห้าสามหนึ่งเป็นสามโอเคหนึ่งหนึ่งคูณสามเอาแล้วนะครับหนึ่งคูณห้าหนึ่งห้าเป็นห้าหนึ่งห้าเป็นห้าครับโอ้ รวมกันมี9อันนั่นเองนะครับ9ส่วน36นะครับก็เอา3หารเข้าไปนะครับก็จะเหลือเท่ากับ3ส่วน12คือมันใช้9ได้1ส่วน4นะครับก้อนนี้ก็มากกว่านะเพราะเมื่อกี้เป็น6ส่วน36ใช่ไหมเออนั่นแหละอันนี้มากกว่านะเพราะฉะนั้นก็คำตอบนี้เลยนะครับโหกว่าจะทำเสร็จนะครับวันนี้นะครับก็สองข้อก่อนนะครับคราวนี้นะครับก็เจอกันใหม่นะครับคราวหน้านะครับผมกิจิสันนะครับก็อย่าลืมนะครับตอนแรกผมนะความน่าจะเป็นยาก่นนี้นะที่จริงมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับวันนี้ อไอลูกเต่านี้นะครับจําไว้นะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับถ้ามันถ้ามันโยนพร้อมกันนะเออนั่นแหละแล้วก็ทําตารางนี้นะครับง่ายสุดับทำตารางนี้ง่ายสุดผมทําบ่อยนะผมทําบ่อยนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากนะครับผี่ชมนับเจอใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมกรติติสันนะอย่าลืมสมัครไล์แชร์นะครับก็แชร์แชร์กันออกไปนะครับสำหรับเอ่อคลิปมัธยมนะครับยังไงก็เป็นความรู้นะครับ ผมก็ทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะพอใจนะพอใจเมื่อไหร่ก็หยุดนะครับประมาณนั้นเลยนะก็เจอใหม่จริงนะคอร์ไนทซีอูโอเคนะอีเดนเซียนนะอย่าลืมสมัค e และแชร์นะใน Facebook นะครับใน YouTube นะครับแล้วก็ในเว็บผมกิจทีวีดอทแคลบนะครับาสวัสดีครับ